เป็นเรื่องแล้วแฟนๆบางส่วนไม่ปลื้มหลังจากที่ใหม่ดำเนินการเรียกพี่ๆแบบนี้แฟนคลับบางส่วนเนี่ยก็ออกมาปกป้องแล้วจะให้เรียกว่าอะไรเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกแล้วค่ะสำหรับนางเอกสาวอย่างใหม่ดำเนินการเรียกพี่ๆกิจว่าลูกสาวด้วยข้อความดังกล่าวได้ถูกโพสต์ผ่าน Twitter โดยระบุว่าค่อนข้างจะน่ารำคาญนะตอนใหม่ดาวิกาเรียกน้องสาวก็ทีหนึ่งละคือทำไมเรียกลูกชายน้องชายไม่ได้อยากทราบเหตุผลค่ะในเมื่อน้องก็คือผู้ชายหลังจากที่ Twitter ดังกล่าวเนี่ยได้โพสต์ข้อความนั้นออกไปต่างมีชาวเน็ตหรือแฟนคลับเนี่ยคนอื่นก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายถามน้องก่อนไหมคะก่อนที่จะออกความคิดเห็นแทนน้องอ่ะอย่าต้องให้คนไม่ชอบน้องเพราะคุณเลยมันไม่เกี่ยวค่ะคนรู้จักการสนิทกันไม่แปลกค่ะอย่าทำตัวคิดแทนน้องเลยอย่าทำให้คนไม่ชอบน้องเพราะความคิดของเธอเลยบางก็บอกว่าอันนี้เราไม่แน่ใจเลยค่ะว่าหลังกล้องเป็นยังไงรู้เท่าที่ทุกคนเลยว่าเขาสนิทเอ็นดูกันระดับนึงแต่ในที่สาธารณะก็ไม่ควรอยู่ดีถึงคนที่ถูกเรียกจะไม่ใช่น้องที่เราชอบเราก็ยังคิดว่าไม่ควรบางหนึ่งก็บอกว่าถ้ากลุ่มคนพวกนั้นจะไม่มีความคิดในเรื่องพื้นฐานแล้วยังไร้เหตุผลขนาดนั้นก็สุดแล้วแต่เธอค่ะเราควรคาดหวังอะไรจากเขาได้อีกบางก็บอกว่าตะกะเหมือนป้าพี่สาวแม่เราเลยค่ะที่ใช้คำว่าสนิทแล้วจับปฏิบัติไม่มีมารยาทใส่ยังไงก็ได้ใช้เหตุผลว่าเพราะรักเพราะเอ็นดูถามคนอื่นด้วยว่ามีมารยาทไหมส่วนบางคนนะคะที่ออกมาปกป้องก็จะบอกว่าลำคาญไปแล้วจ้าลำคาญให้สุดไปเลยหญิงปล่อยมันออกมากีดออกมาเลยถ้าเริ่มแค่นี้จะซีเรียสขนาดนี้นี่ก็วงวานอยู่นะเผลอๆตอนนี้เจ้าตัวยิ้มกรุบแล้วโดนพี่ใหม่เรียกแบบนี้มีแต่เธอแหละดิ้นไปเองบางเนี่ยก็บอกว่าแล้วต้องเรียกว่าอะไรคะท่านหรองงบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าแล้วต้องเรียกว่าอะไรบางคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าพี่ก็เคยพูดว่าอยากเป็นใหม่อยากเป็นนิโคนางไม่ได้อยากเป็นอนันดานี่นางอยากสวยไม่ได้อยากรอแม่จะหลอกก็ตามจะสะกดจิตอะไรว่านางเป็นผู้ชายนางยอมรับตัวเองตลอดอย่าทำให้น้องดูแย่เพราะความคิดของแฟนคลับแบบนี้เลยบางก็บอกว่าอารมณ์แบบพี่สาวแซวเล่นกับน้องหรือเปล่าคะสองคนนี้เขาสนิทกันนะคะคงคุยเล่นกันแบบนี้แบบจำบางก็บอกว่าถ้าเรียกน้องชายจะไม่มีประเด็นว่าเรียกไม่ดูเพศสภาพอีกหรอเรียกอีกระเทยเลยไหมบางก็บอกว่าปัญญาอ่อนมากเขาสนิทกันเรียกแบบนี้ก็ไม่เห็นแปลกพี่เดือดร้อนใจหรอก็ไม่นี่ต้องเรียกอะไรหรอคะถ้าไม่เรียกลูกสาวอันนี้ถามก่อนแล้วพี่เขาเดือดร้อนอะไรกับการเรียกแบบนี้ไหมถ้าในฐานะคนรู้จักกันพอสมควรเรียกลูกสาวก็ถือว่าน่ารักดีนะกำลังโปรโมทเพลงของตัวเองอยู่นะคะไอรู้ไหมเนี่ยคุณซะหน่อยเพลงพี่สาวเพลงอะไรรู้ป่าวบิวกินรู้เปล่าถ้าไม่ให้นะพี่ไม่ให้น้องสาวพี่ไม่ให้น้องสาวพี่พี่ไม่ให้น้องสาวพี่ผมไม่เต้น TikTok คลิปแรกเลยไงแล้วแค่จำชื่อเพลงได้ไหม Can I call you mine ใช่ป่ะใช่ไหมใช่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้ง3คนจะเต้นพร้อมกันนะฮะไม่เต้นเนาะชอบฉันก็พูดมาได้ไงป้ามาทำไมพี่ทีเต้นได้อ่ะหรอไม่คุณมาแล้วกล้องเยอะแยะใช้โอกาสนี้คุณเอาไมค์ไปแหมเขาไม่จ้างมาร้องเพลงท่อนเดียวไม่ร้องท่อนหนึ่งเกิน7 วิแล้วก็มาเก็บคาลิกสิทธิ์เขาเราเล่นเฮ้ยพี่ใสไม่เป็นไรเพลงพี่เดี๋ยวพี่เคลียร์เองชอบฉันก็พูดมาจีบว่ามาโอ้ฉันรีบจะรักไม่รักจะรักไม่รักแค่พูดให้ชัดไม่กันตัดสัญญาคิสติคาปูชิโน่แต่โดนคาลิกสิทธิ์จริงแล้วคนละเพลงฮะงานนี้ก็ต้องบอกว่าแฟนคลับเองเนี่ยก็ออกมาถกเถียงกันเรื่องประเด็นนี้ที่ใหม่ดาวิกาเนี่ย
ได้เรียกพีพีว่าลูกสาวหรือลื่นน้องสาวนั่นเองค่ะทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาในทันทีหลังมีคนโพสต์ทาง Twitter โดยระบุข้อความที่กล่าวอ้างว่าไม่ชอบที่ไม่ชอบให้ใหม่เรียกพีพีว่าลูกสาวหรือน้องสาวนั่นเองค่ะงานนี้ก็ทำให้เกิดการถกเถียงขึ้นมาในเทรนด์ Twitter เลยทันทีบางส่วนก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะบางส่วนก็บอกว่าถึงจะสนิทกันอย่างไรก็ไม่เหมาะสมที่จะเรียกกันแบบนั้นด้วยค่ะและแฟนคลับส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกมาปกป้องทั้งคู่ค่ะว่าเขาสนิทกันเขาเรียกกันแบบนี้ประจำหรือเปล่างานนี้ก็ต้องบอกว่าก็มีการตั้งคำถามกันเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวค่ะว่าถ้าไม่ให้เรียกน้องสาวหรือลูกสาวแล้วจะให้เรียกว่าอะไรงานนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดการถกเถียงกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะงานนี้พี่พีเองเนี่ยก็ได้เคยออกมาพูดไว้ว่าพี่พีเองเนี่ยอยากจะเป็นใหม่ดาวิกาเอามากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอยากสวยเหมือนใหม่ดาวิกานั่นเองและพี่พีเนี่ยก็ยอมรับตัวเองมาโดยตลอดว่าตัวเองนั้นเป็นเพศอะไรแล้วเป็นอะไรอยู่ค่ะแฟนคลับก็ยังบอกอีกด้วยว่าอย่าทำให้นางดูแย่เพราะความคิดของแฟนคลับเลยแบบนี้มันไม่ดียังไงคะเพจบันดาลเมาส์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ